ทางฝั่งของชาวจีนที่ยังคงเลือกมาที่เมืองไทยอยู่ก็เผยเหตุผลที่ทําไมเพื่อนบ้านในแถบเพื่อนบ้านทําไมพวกเขายังไม่ไปเวียดนามเขมรเป็นอะไรแล้วทำไมยังเทียบกับไทยไม่ได้ในแง่ของความน่าสนใจประเทศไทยก็แทบจะเป็นประเทศเดียวนะครับที่ปัจจุบันไม่ว่าต่อให้กระแสจะเปลี่ยนไปยังไงนะแต่ก็ยังคงเป็นหนึ่งในประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ชาวจีนก็นึกถึงมากที่สุดอยู่ดีแล้วก็ยังอยากกลับมาอีกครั้งมากที่สุดด้วยเหตุผลไม่ว่าจะเพราะว่ายังมีอะไรให้ทาอีกมากมายในไทยสถานที่ท่องเที่ยวอีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้ไป ในทางตรงกันข้ามนะครับต่อให้ประเทศไทยกระแสตกลงไปแค่ไหนแต่ประเทศอื่นๆก็ไม่ใช่ว่าจะพังอาจขึ้นมาแต่อย่างใดในมุมของนักท่องเที่ยวก็บอกว่ายังไม่มีเหตุผลที่จะต้องไปที่เวียดนามสักเท่าไหร่เพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรให้ทกัมพูชาเองก็นึกไม่ออกเลยว่าไปที่นั่นแล้วจะต้องไปทําอะไรอีกเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนก็แสดงความเห็นไว้จริงๆมันก็เริ่มมาจากหัวข้อที่เขาก็ถามว่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีที่ไหนคล้ายกับไทยบ้างไหมมีความคล้ายเคียงกับไทยบ้างไหม แล้วทำไมประเทศไทยถึงได้รับความนิยมมากที่สุดละ่ะต่อไปนี้คือความเห็นของชาวจีน,นครับแล้วก็พูดถึงเพื่อนบ้านด้วยว่าทําไมบางคนเขายัางไม่ไปนะครับเพราะเหตุผลอะไรเรื่มงขอที่ความเห็นแรกนะครับเขาก็บอกอย่างชัดเจนเลยว่าเป็นเพราะประเทศเพื่อนบ้านของไทยเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปทําการตลาดในจีนมากนะักอีกทั้งหรือพูดง่ายๆคือซอฟต์พาวเวอร์มันยังไม่ได้ส่งเข้าไปในจีนมากนะักมันยังไม่ได้เป็นที่รู้จักในจีนสักเท่าไหร่เลย โดยชาวจีนคนนี้ก็บอกว่าผมแทบจะนึกไม่ออกเลยว่าทางตอนใต้ของจีนมีประเทศอะไรบ้างแม้แต่ประเทศที่พรมแดนติดกันนี่ผมยังไล่ชื่อประเทศได้ไม่หมดเลยผมยังไม่ชัวร์ว่ามันมีประเทศไหนบ้างแต่พอมองไปทางตอนใต้ผมมั่นใจได้เลยว่าต้องมีประเทศไทยนั่นคือหนึ่งในประเทศที่ผมอยากกลับไปอยู่เสมอมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่ทําให้ผมรู้จักชื่อและก็ทําให้ผมจําได้ว่าที่นั่นนะคือเมืองไทยส่วนประเทศเอือ่นๆผมบอกได้เลยว่าพวกเขาต้องทําการตลาดมากกว่านี้แต่การตลาดของประเทศไทยนั้นน่ากลัวมากๆ ตั้งแต่ในยุค10ปีก่อนประเทศไทยก็สามารถสร้างความนิยมโดยการตลาดที่ได้มาแบบฟรีๆนั่นก็คือภาพยนตร์ที่ทำรายได้ได้สูงมากๆในจีนก็ไปถ่ายทําที่ประเทศไทยนั่นจึงทําให้ประเทศไทยสถานที่ต่างๆเป็นที่รู้จักซึ่งผมเชื่อว่าประเทศอื่นในแถบเพื่อนบ้านของไทยจะไม่มีประเทศไหนทําได้มากนักมันไม่ใช่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้บ่อยๆความเห็นต่อมาครับก็บอกว่า สำหรับผมพูดได้แค่เวียดนามและก็กัมพูชานั่นคือประเทศที่ผมเคยไปมาบ้างหลังจากที่เดินทางไปที่ไทยผมเดนทางจากไทยออกไปที่กัมพูชาและเวียดนามผมรู้สึกได้เลยว่าผมอยากจะกลับไปที่เมืองไทยมากกว่าเหตุผลนั้นมีอยู่ว่าพวกเขาไม่ค่อยเป็นมิตรกับชาวจีนมากนักแต่ไม่ใช่ว่าพวกเขาจะไม่เป็นมิตรอะไรขนาดนั้นนะเพียงแต่ผมประทับใจกับสิ่งที่เจอในเมืองไทยมากกว่าการบริการองไทยค่อนข้างขึ้นชื่อ คนไทยมักจะปฏิบัติกับนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดีพวกเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นเชื้อชาติอะไรมาจากประเทศไหนยิ่งถ้าเป็นชาวจีนและสื่อสารกับพวกเขาไม่เข้าใจนะคนไทยยิ่งใจดีกับคุณมากๆ แต่ในทางตรงกันข้ามอาจเป็นเพราะว่าเวียดนามแล้วก็กัมพูชาในบางพื้นที่พวกเขาอาจจะมีความคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวจีนอยู่แล้วโดยเฉพาะเวียดนามทางตอนเหนือมีพรมแดนที่ติดก,กับจีนนั่นจะทําให้ชาวจีนกับชาวเวียดนามมีความคุ้นเคยต่อกันชาวเวียดนามเองก็คงไม่ต้องบอกอะไรมากพวกเขาไม่ได้บริการได้ดีเทียบเท่าเมืองไทยมากนักการบริการยังสู้เมืองไทยไม่ได้แต่ขณะเดียวกันชาวจีนเองมองไปที่เวียดนามก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แตกต่างจากสภาพแวดล้อมที่อยู่ในจีนมากนัก มันไม่ได้ความรู้สึกถึงวัฒนธรรมที่แตกต่างแต่ประเทศไทยมีอิทธิพลที่หลากหลายพวกเขาไม่ได้มีอิทธิพลจากวัฒนธรรมของจีนเพียงอย่างเดียวแต่มีวัฒนธรรมจากประเทศอื่นๆด้วยนั่นจะทําให้เราพอไปถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็มีเอกลักษณ์ในแบบของตนเองไม่ว่าจะไปในย่านที่มีแต่ชาวตะวันตกนั่นแหะให้ความรู้สึกว่าผมกําลังไปที่ไหนสักที่ในยุโรปอย่างไรอย่างนั้นเลยมีแต่คนสื่อสารภาษาอังกฤษกันทั้งนั้นและมีแต่ชาวต่างชาติที่เป็นชาวตะวันตกผมแทบจะไม่เจอคนเอเชียอยู่ที่นั่นเลย นั่นคือส่วนหนึ่งของประเทศไทยที่ผมเจอมาแต่ขณะเดียวกันบรรยากาศในแบบของญี่ปุ่นก็มีอยู่เหมือนกันมันเหลือเชื่อที่มีร้านอาหารญี่ปุ่นที่ดีมากๆในไทยทั้งหมดคือตัวอย่างที่ผมยกมาความน่าตืา่นตาตื่นใจที่ผมเจอในไทยในขณะที่เวียดนามหลายอย่างดูคล้ายจีนมากความเห็นต่อมาก็บอกว่าฉันไม่แน่ใจแต่อาจเป็นเพราะประเทศไทยมีชื่อเสียงที่มากกว่าประเทศไทยค่อนข้างเป็นที่รู้จักในจีน ในโซเชียลมีเดียมักจะได้รับการพูดถึงมากกว่าทุกๆประเทศในทางตอนใต้ชื่อของประเทศไทยได้รับการพูดถึงสูสีกับอินเดียซะ้วยซ้าบ่อยครั้งอินเดียก็ได้รับการพูดถึงอยู่นะแต่ว่าไทยก็มักจะแทรกขึ้นมาในเชิงของการท่องเที่ยวล่าสุดข่าวร้ายที่เกิดขึ้นในไทยก็เป็นที่ถูกพูดถึงในจีนเป็นอย่างมากด้วยมันส่งผลต่อความกังวลในด้านของความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยวแต่ถึงกระน,นั้นในตอนนี้ เราไม่ไปเที่ยวที่เมืองไทยเราก็ไม่รู้จะไปที่ประเทศไหนแล้วดังนั้นจึงต้องจําเป็นต้องเที่ยวในประเทศของตนเองไปก่อนสำหรับเวียดนามฉันคงพูดถึงได้แค่ว่าฉันไม่เคยตัดสินใจที่จะไปเวียดนามเลยเวียดนามเป็นประเทศที่ดูไม่มีอะไรแตกต่างมากนักและความวุ่นวายความหนาแน่นของประชากรก็เยอะพอๆกับเมืองใหญ่ของจีนซะด้วยเราเที่ยวในจีนคงจะดีกว่าราะมีสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งที่ได้รับการพัฒนาเป็นอย่างดีมากกว่าการพัฒนาก็สูงกว่าเวียดนามด้วยในหลายเมือง ในขณะที่ความเห็นทัพมานะครับก็บอกว่าแม้เขาจะมีความกังวลในการตัดสินใจไปเที่ยวไทยในตอนนี้นะครับแต่เขาก็ให้ความเห็นว่าแต่ครั้งจะให้ไปที่กัมพูชาหรือเวียดนามเขาก็ดนไปกังวลนะครับในเรื่องของการหลอกลวงที่เกิดขึ้นและก็ได้รับการพูดถึงผมเคยดูคลิปวิดีโอของนักท่องเที่ยวจีนด้วยกันเองพวกเขาไปที่เวียดนามและก็กัมพูชาหลายคลิปจะพูดในลักษณะคล้ายๆกันว่าจะถูกโกงราคาในพื้นที่ต่างๆมันมีโอกาสที่จะเจอได้มากกว่าไทยอีกทั้งการหลอกลวงมีโอกาสที่เกิดขึ้นได้มากกว่าด้วย พอผมเห็นหลายๆคนเจอแบบนั้นเข้าผมจึงไม่อยากไปในแถบเวียดนามและกัมพูชามากนักแต่ประเทศไทยถ้าไม่ติดในเรื่องข่าวที่เกิดขึ้นพวกเขาเป็นประเทศที่น่าที่ทีสุดแล้วและผมเองก็สัมผัสได้ว่าคนไทยจะไม่เอาเปรียบชาวจีนมากจนเก,กินไปในขณะที่ความเห็นอมาครับก็บอกว่าคุณภาพในทางด้านการท่องเที่ยวของเวียดนามกับกัมพูชานั้นมันยังเทียบกับไทยไม่ได้อีกทั้งการเดินทางมันก็เดินทางไปไหนมาไหนยังลำบากอยู่ โครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่ดีมากนักนั่นทําให้การตัดสินใจที่จะไปเที่ยวก็ลดน้อยลงด้วยมมนไม่ต่างอะไรกับการที่ฉันไปพื้นที่ชนบทในจีนที่บางพื้นที่อาจจะมีความแห้งแล้งบางพื้นที่อาจจะมีภูเขาที่สูงชันถนนที่คับแคบแน่นอนว่าถ้าฉันจะไปเพื่อลำบากผจญภัยกับสิ่งเหล่านั้นในจีนมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเต็มไปหมดเลยแต่ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีกว่าการเดินทางขับรถไปทั่วประเทศไทยนั่นคือสิ่งที่น่าทํามากๆหลายๆคนก็ทําอย่างนั้นให้เห็น และอาหารของไทยก็เป็นสิ่งที่ประยุกต์ออกมาได้ยอดเยี่ยมมากที่สุดหลายๆอย่างดูก็รู้ว่าได้รับแรงบันดาลใจจากจีนมาบ้างโดยเฉพาะในเมนูเส้นแต่เมนูสิ้นของประเทศไทยนั้นมีความรสจัดจ้านมีความหลากหลายรสนั่นเป็นสัมผัสที่แตกต่างจากที่เคยกินในจีนความเหตุทำไมน,นะครับก็พูดถึงอีกเหตุผลที่สําคัญว่าผมมั่นใจได้เลยว่าผู้คนที่มาจากจีนจะชอบกินอาหารไทยมากกว่ากินอาหาร ของประเทศอื่นในแถบนั้นอาหารของเวียดนามเองก็ไม่ได้เป็นที่นิยมสำหรับชาวจีนมากนักอาหารของกัมพูชาผมแทบจะนึกไปอ,อกเลยว่ามีอะไรบ้างผมบอกได้เลยว่าร้านอาหารไทยแม้แต่ในจีนเองก็ทําได้อย่างอร่อยการมาลิ้มลองร้านอาหารไทยในเมืองไทยจริงๆเป็นสิ่งที่ดึงดูดอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆผมว่าประเทศอื่นนอกจากขาดการตลาดที่ดีพวกเขายังขาดเรื่องของวัฒนธ,ธรรมอาหารที่ส่งออกไปที่ตลาดในประเทศอื่นๆด้วย อาหารไทยนั้นได้รับความนิยมไปทั่วโลกแม้แต่ในจีนเองก็ทําให้ผมได้มีโอกาสสัมผัสอาหารไทยผมชอบอาหารไทยมากแต่ในทางกลับกันประเทศอื่นๆโดยเฉพาะเวียดนามผมคิดว่ามันไม่น่าสนใจพอส่วนกัมพูชาผมนึกไม่ออกเลยว่าผมต้องกินอะไรชาวจีนคนถัดมานะครับก็พูดถึงประเด็นที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอาจจะด้วยเพราะสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้มีมากนักประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพื้นที่มากที่สุดถ้าคุณจะเทียบกับประเทศอื่นๆที่อยู่ใกล้กัน ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มากกว่าด้วยมันไม่ใช่แค่พื้นที่เยอะแต่หลายแห่งสถานที่ท่องเที่ยวก็อยู่ใกล้กันทําให้คุณสามารถเดินทางวันเดย์ทริปไปยังพื้นที่ต่างๆและก็ท่องเที่ยวได้ในหลายสถานที่ผมชอบประเทศไทยมากที่สุดก็เพราะว่ามีที่เที่ยวสวยๆเยอะแยะมากมายแต่ถ้าว่าในเวียดนามนั้นมีแค่บางพื้นที่ที่มีความสวยงามแต่หลายพื้นที่มักจะเต็มไปด้วยเมืองที่มีความแออัดและที่สําคัญคือพวกเขาไม่ได้เป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวมากนักหากพูดถึงราคาที่สูงเกินจริง มันก็จะมีทุกประเทศทั้งนั้นแต่ประเทศไทยมักจะเป็นมิตรในแง่นี้มากกว่าเราสามารถต่อรองกับคนไทยและคนไทยก็สามารถยอมให้กับนักท่องเทีเท่ยวแต่โดยดีพวกเขาเอ,อ,อาอกเอาใจนักเที่ยวเป็นนั่นคือสิ่งที่ประเทศไทยมีผมอยากให้ความปลอดภัยสามารถแก้ไขได้จริงในประเทศไทยผมชอบประเทศไทยมากๆแต่ปัญหาความปลอดภัยในตอนนี้ทําให้เราไม่กล้าไปแค่นั้นความเห็นทมาครับก็บอกว่าการจัดการขยะในไทยนะครับตามแหล่งท่องเทีเท่ยวก็ทาได้ดีกว่าเวียดนามด้วยเช่นกัน แต่กัมพูชาผมไม่มีความเห็นเกี่ยวกับรเรื่องนี้ผมไม่ค่อยนึกออกผมรู้จักแต่นครวัดเท่านั้นแต่พื้ที่อื่นผมไม่รู้จักเลยหากนึกถึงภูเขาที่สวยงามผมเที่ยวที่เมืองจีนดีกว่าที่จะไปที่เวียดนามภูเขาที่เวียดนามมีมันไม่ได้สวยงามมากนักในจีนมีภูเขาสวยๆกว่ายเยอะเลยแต่ในทางตนข้ามพอเป็นเรื่องของทะเลทะเลต้องไปที่ประเทศไทยเท่านั้นชายหาดของประเทศไทยมีเอกลักษณ์มีโขดหินหินปูนที่เป็นเอกลักษณ์ของตอนเองนี่ก็หมายถึงพื้นที่ทางตอนใต้นะครับ และเป็นทะเลที่สวยงามมากๆและมันคุ้มค่าที่จะไปประเทศไทยมีราคาที่ไม่แพงด้วยแต่ทะเลของเวียดนามไม่ได้มีความน่าสนใจแบบนั้นความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าการเปรียบเทียบประเทศไทยกับเวียดนามในตอนนี้มันยังไม่ได้มีความใกล้เคียงหรือสูสีกันเลยในยุคปัจจุบันเนื่องจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยพัฒนาไปไกลกว่ามากๆมา,มามตรฐานการของชีพของไทยแม้ว่าจะสูงกว่าเวียดนามแต่ก็เป็นราคาที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เต็มใจที่จะจ่ายมากกว่า ขอให้ความนิยมของไทยและก็ความไว้วางใจในแง่ของความปลอดภัยกลับมาโดยเร็วผมเชื่อว่านักท่องเที่ยวจีนจะกลับไปที่เมืองไทยอีกครั้งแน่นอนเพราะเมื่อผมดูจากเหตุผลของนักท่องเที่ยวหลายๆคนว่าทาไมถึงไม่ไปประเทศอ,อื่นๆใกล้ๆไทยทั้งที่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายๆกันผมเชื่อว่าหลายๆคนยังชอบประเทศไทยอยู่และมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะครับก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก็แล้วกันครับขอ,อบคุณสการับชมนะครับถ้าผู้ชมมีความเห็นอย่างไรอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยครับ สวัสดีครับ